รถที่ขายดีเป็นระดับต้นๆ นะครับของค่าย Mercedes-Benz นะครับเพราะว่าทำราคาเนี่ยให้กับจับต้องง่ายนะครับป้ายแดงเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าบาทต้นๆ นะครับวันนี้มาอยู่ที่ AB Premium Motor แล้วรถแบบนี้เนี่ยตอนนี้เหลือไม่ถึงล้านไปดูครับดูคลิปช่อง AB Premium Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้า CLA นะครับ250นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเฟซลิฟต์แล้วนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากตัวเก่านะครับสังเกตได้ที่โฟมไฟหน้าเนี่ยจะแตกต่างกันนะแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบไดมอนด์กริลนะครับกันชนหน้าด้านล่างเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวแรกแล้วตัวนี้เชนแล้วนะครับก็จะมีช่องเว้าส่วนเว้าส่วนโค้งนะแล้วก็ช่องลมต่างๆแอโรไดนามิกนะครับแล้วก็ปลั๊กเซนเซอร์ที่วางตำแหน่งเปลี่ยนจุดนะครับแล้วก็ให้ดูมีอะไรซับซ้อนมีอะไรยิ่งขึ้นนะครับพักเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านข้างกันบ้างนะครับอันนี้มากับล้อ AMG นะครับช่วงล่างเช็คแล้วตรวจเช็คแล้วนะครับสมบูรณ์ยางมิชลินครับผมดูด้านข้างนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานรถสูตรเบนซ์ไทยแลนด์นะครับด้านบนก็จะเห็นได้ชัดว่ามีหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับดูโฉบเฉี่ยวนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีม่านบังแสงนะครับก็ทำให้ไม่ร้อนจนเกินไปนะฮะดูด้านข้างกระจกข้างนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างคันนี้ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะมาดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ Full LED แล้วนะครับลายก็จะคล้ายๆกับปีกผีเสื้อนี่นะฮะนี่คือการดีไซน์ของเขานะครับด้านฝาโปร่งท้ายก็จะมีส่วนโค้งส่วนเว้านะครับด้านล่างเป็นแบบสไตล์เท่าคู่สไตล์ AMG นะครับจะมีช่องตรงนี้ดูเท่นะแหมดูนะฮะคือพูดให้ได้ดูมีมิตินะครับมาดูโลโก้อะไรต่างๆครับ CLA 250นะครับเดี๋ยวมาดูช่องใส่สัมภาระนะฮะแล้วโครงสร้างกันบ้างเป็นยังไงบ้างนะฮะตรวจสอบจากโครงสร้างนะฮะก็เดิมๆนะครับช่องใส่ของอะไรก็ตัวนี้ลูกค้าถามมามียางอะไรไหมเนี่ยไม่มีนะครับเป็นยางแบบรันแฟลตนะครับไม่มีแล้วนะฮะดูโครงสร้างกันหน่อยนะฮะลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินนะครับตรวจเช็ครอบ2รอบ3นะเราก็พยายามจะประหยัดอะไรได้ครับประหยัดให้ลูกค้านะครับขายรถนี่นะอย่าไปหมกเม็ดนะครับเราเป็นพ่อค้ารุ่นใหม่นักธุรกิจรุ่นใหม่แล้วนะฮะนี่เป็นไงให้ดูกันได้หมดเลยดูแบบเดี๋ยวนี้กล้องชัดครับดูได้หมดเลยนะฮะก็เดิมนะครับเดิมทุกจุดเดี๋ยวให้ดูประตูให้ดูเสาหน่อยมีชนไหมอะไรไหมเดี๋ยวลูกค้าจะได้สบายใจนี่เป็นแบบเฟรมเลสไม่มีขอบเทปอีกแบบนึงนี่คือเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของ CLA นะดูซอกประตูอะไรต่างๆนะเดิมๆนะฮะให้ดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวดูข้างคนขับหน่อยนายเดิมฮะให้ใครดูก็เดิมนะส่งวิดีโอไปให้ช่างดูก็ได้ครับแค่นี้ก็ดูโครงสร้างกันแบบง่ายๆกันแล้วนะครับมาดูด้านหลังหน่อยเป็นไงบ้างนะฮะถ้าไม่มั่นใจนะก็ให้ผู้เชี่ยวชาญดูได้เลยดูจากกล้องเราได้เลยนะฮะมาซื้อออนไลน์นะมั่นใจได้เลยนะมาดูด้านบนกันหน่อยหลังคาเป็นไงสมบูรณ์ไหมจะได้ดูกันไปเลยว่าไม่มีตานแฟกใดๆนะนี่มีคีบฉลามให้ด้วยนี่เป็นไงเดี๋ยวไปดูด้านในกันหน่อยลงรายละเอียดกันนิดนึงไปมาดูภายในกันหน่อยนะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับรุ่นนี้เนี่ยได้พุชสตาร์ทแล้วนะฮะได้พุชสตาร์ทจอก็เป็นแบบจอใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเปลี่ยนจากตัวแรกๆนะครับช่องแอร์เป็นแบบลมเหมือนเดิมนะฮะนี่นะฮะเราก็โยกได้นะครับ360องศาเลยนะครับปรับได้นะครับเวลาสตาร์ทมาก็จะมีหน้าจอบอกนะครับได้เบาะเมมโมรี่นะครับแบบ3จุดนะครับแล้วก็ล็อกต่างๆนะครับตรวจสอบระบบไฟแล้วนะครับพับกระจกต่างๆเนี่ยดูให้ทุกรายละเอียดนะครับใช้ได้หมดนะครับกระจก4บานนะครับแล้วก็ปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีแตกไม่มีหักนะครับดูแลให้หมดนะครับทุกจุดรายละเอียดนะครับนะฮะก็ช่องใส่ของอะไรเก๊ะต่างๆเนี่ยที่หลายๆคันจะพบปัญหาว่ามันจะเปิดปิดไม่ค่อยได้นะครับตัวนี้เราดูแลให้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะช่องของเก็บของต่างๆนะครับช่องใส่แก้ววางน้ำก็ให้มาแบบน่ารักน่ารักนะครับอันเล็กๆนะครับก็ใส่แก้วอุ่นร้อนได้นะครับหนึ่งที่นะฮะบอกเป็นแบบอคันทาราซึ่งตัวนะครับเย็บด้วยได้สีแดงนะครับด้านข้างเป็นแบบหนังนะครับแล้วก็หัวหมอนนะครับสไตล์แบบสปอร์ตนะครับแล้วก็หลังคานะครับพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับก็เปิดไปได้สักเลยคนขับมาสัก 40% แต่ว่าไม่ได้เต็มมาถึงด้านหลังนะครับก็โอเคล่ะไม่ได้ร้อนมากเกินไปนะครับอันนี้ติดฟิล์มติดอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อย Headroom Legroom เป็นไงบ้างนะครับไปด้านหลังนะครับก็เล็กรูมเฮดรูมก็ค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นรถไซส์เล็กนะครับก็ตัวผมที่ค่อนข้างใหญ่นะก็จะเมื่อกี้ขยับเบาะมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้าขยับไปหน่อยก็นั่งได้โอเคนะครับ
ผู้หญิงผู้ชายนั่งได้หมดนะเฮดรูมก็จะแคบนิดนึงนะแต่ว่าถือว่าโดยรวมโอเคไม่ได้แคบจนเกินไปตรงนี้ด้านหลังนะครับจะมีช่องนะครับก็ทำแบบสไตล์แบบสไตล์รถแข่งนะมีช่องมีมิตินู่นนี่นั่นก็ดูให้มันมีอะไรนะครับก็ด้านหลังเบาะก็ยังตึงๆอยู่ครับอันนี้โดยรวมสวยงามไปดูหัวใจหลักกันหน่อยครับไปครับอ่ะเดี๋ยวไปดูหัวใจหลักกันสักนิดนึงนะรุ่นนี้ยังเป็นไม้ค้ำยันอยู่นะครับนี่นะฮะตรวจสอบกันหน่อยนะฮะเป็นไงเดิมไหมดูโครงสร้างกันก่อนนะครับโครงสร้างนะครับตรวจสอบแล้วนะครับตามมาตรฐานนะฮะให้ดูกันแบบสบายๆไปเรื่อยๆนะครับดูกันได้ยาวๆนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับไอตัวนี้นะครับที่มันชอบเปื่อยนะครับเนื่องจากเขาอยู่กับใกล้ท่อนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกที่กรอบง่ายนะครับก็จะชอบเปื่อยแต่ตรงนี้เราดูแลให้นะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นของใหม่เลยนะกันชนหน้าอะไรต่างๆนะครับก็โครงสร้างเนี่ยนะครับก็ไม่มีชนหนักนะครับไล่ไปดูฝาโปร่งนะครับในระหว่างนี้นะครับก็ขออนุญาตอธิบายนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 2.0 ลิตรเป็นแบบเทอร์โบนะครับ4สูบนะครับ16วาล์วเครื่องยนต์2000 cc นะครับแรงม้ามาไม่น้อย200กว่าตัวนะครับเกียร์ก็เป็นแบบเกียร์7สปีดนะครับขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านะฮะก็ถือว่าเป็นรถไซส์เล็กนะครับที่เครื่องแรงนะครับเครื่องแรงนะครับมาดูแล้วอะไรที่ใส่รายละเอียดได้นะครับอะไรที่ทางผมนะครับใส่รายละเอียดให้ได้ก็ใส่ให้หมดนะครับแล้วก็พยายามอธิบายนะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วก็ดูแลกันเต็มที่นะครับคันนี้นะครับซื้อออนไลน์รับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับราคานี้ถูกมากแล้วจริงๆนะครับต้อนรับปีใหม่ปีมังกรนะครับเอาไปใช้แล้วรวยเอาไปใช้แล้วเองนะครับรถปี2017ทวนกันอีกนิดนึงครับปี2017นะครับจดทะเบียน2019และถ้าซื้อรถที่ AB Premium Motor นะครับจากทั่วประเทศนะครับเราส่งให้ฟรีนะครับเพราะว่าที่ AB Premium Motor นะครับส่งรถไปมากกว่า 1,000 คันทั่วประเทศแล้วนะครับจะอยู่เหนือใต้ออกตกเราดูแลให้หมดตั้งแต่สินเชื่อนะครับทุกอย่างนะครับดูแลให้ทั่วประเทศนะครับอย่าลืมนะครับถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมยังไม่ถูกใจก็สามารถทักแชทหรือโทรมาได้ที่เบอร์095 03ตัว54ตัวครับสนับสนุนโดยCar for Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car for Sure.com